โอเคครับเย่เย่เรามาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายนี้สนุกเลยครับอาจจะมีหลายแนวคิดอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้มันเรามาถึงข้อ 5.4 ครับข้อ 5.4 เนี่ยเป็นเรื่องของไฟฟ้าเหมือนเดิมครับไฟฟ้าเหมือนเดิมใช่ครับหลากหลายดีครับข้อ5สุดยอดครับ 1.4 ครับลูกบอล1มีมวล1กรัมครับมวลน้อยมากครับน้อยมาก1กรัมมีประจุ 0.01 เอ้ยเออใช่0.01ครูลองเริ่มยิงที่ความสูง h ที่1เมตรครับจากพื้นเทียบพื้นนะมีความเร็วต้นความเร็วต้นขนาดนั้นเนี่ยอยู่ที่1เมตรต่อวิในที่ของขนาดแกน x ขนาดแกน x ครับครับถ้ากำหนดให้บริเวณที่สูงจากพื้นเกิน h ส่วน2เนี่ยมีค่าสนามไฟฟ้าคงที่ก็คือมีค่า e คงที่ครับเรามี e คงที่นะโอเค e คงที่ครับเดี๋ยวแต่พอบอก e ของที่ช่วยได้เยอะเลยครับแล้วก็ตามที่ขนาดของแกน x ขนาดแกน x นี่ตัวนี้ก็สำคัญนะขนาดแกน x เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำคัญยังไงครับครับแล้วที่บริเวณความสูงของ h ส่วน2เนี่ยไม่มีสนามไฟฟ้าก็เลยให้อัตราเร่งเนื่องจากคำนวณของโครงก็คือค่า g เนี่ยครับค่า g มีเท่ากับ10เมตรต่อวินาที2จงหาความเร็วครับเพื่อหาความเร็วก็คือโจทย์นี้เขาบอกว่ามีประจุที่มีมวลเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ความสูงเท่านี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยมีความเร็วคือ1เท่ากับ1แล้วเขาต้องการหาความแล้วก็มีค่าสนามไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นคงตัวที่สูงกว่า h ส่วน2ครับเขาต้องการหาความเร็วที่สุดท้ายที่มันอยู่เนี่ยว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้ถามก็คือเขาไม่ถามบอกแล้วก็คือว่าเขาไม่บอกว่าเขาต้องการหาความเร็วไหนก็คือแปลว่าเราสามารถพิจารณาความเร็วทั้งแกน x แกน y เลยครับก็คือเป็นความเร็วที่เป็น square root v กำลัง2 v กำลัง2บวก v y กำลัง2อันนั้นก็ได้ครับแต่ว่าอันนั้นเราต้องคิดถึง2แกนเนี่ยครับแบบคิดถึงความเร็วต้นความเร็วปลายหลายอย่างครับยุ่งยากแต่เขาไม่ต้องการความเร็ว v x หรือ v y ครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยครับสิ่งที่เขาต้องการเลยก็คือความเร็วสุดท้ายครับซึ่งเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของกฎอนุรักษ์พลังงานได้ครับเราเลยใช้ conservation of energy ได้ก็คือเราอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่จุดแรกถึงจุด2ได้ครับโดยที่เราดูว่าจุดแรกกับจุด2เนี่ยมีพลังงานอะไรบ้างโดยเราให้ NEI ครับF. ครับจุดแรกมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันมีความเร็วครับแปลว่ามันมีพลังงานครับพลังงานจูลครับ12 mv กําลัง2ครับมีความสูงครับเราใช้จุดเทียบก็คือจุดเทียบพื้นนะก็คือ x 0ตรงนี้ครับเทียบพื้นเลยก็คือบวก mgh ก็คือเป็นสับโน้มถ่วงอ๋อที่เราใช้นี้ได้เพราะไม่มีแรงไม่อนุรักษ์มากระทำครับเราพิจารณาให้มันเป็นแรงอนุรักษ์ไปเลยนะครับพวกแรงไม่อนุรักษ์พวกแรงเทียมแรงคอลิสออลิสพวกนี้เราไม่พิจารณามันเกินความสามารถพวกเราไปครับสิ่งนี้เรามีพลังงานอะไรครับมันมีพลังงานสับจากไฟฟ้าคือจับถ้าเราจะรู้ว่าเราไงก็คือw เท่ากับ ff แล้วในงานพลังงานเนี่ยจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่เขาบอกว่าเป็นสนามไฟฟ้าคงที่เราเลยสามารถใช้ w เท่ากับ ff ได้ w เท่ากับ ff นี่แล้วเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนอาจจะลืมพลาดไปก็คือ f กับ s ต้องขนานกันนะ f กับ s ต้องขนานกันก็คืออะไรที่กระทำกับระยะทางที่เคลื่อนที่ไปต้องขนานกันถ้าเกิดมันตั้งฉากกันเนี่ยงานเป็นศูนย์ครับมันก็เลย f s เนี่ยโดยที่ f ในไฟฟ้าก็คือf ในไฟฟ้าคือถ้าเกิดเราพิจารณาคือเป็น1ส่วน4 pi epsilon naught q ส่วน r square เราเคลื่อนที่ไประยะ r ก็คือเป็น q ส่วน4 pi epsilon naught ซึ่งมันเท่ากับ q delta v ครับเท่ากับ q delta v เราก็เลยสามารถใช้ w เท่ากับ q delta v ได้ครับ q delta v ได้เท่ากับจุดนั้นนะจุดนั้นมีพลังงานจับน้ำถ่วงของ mg มีความสูงเป็น h ส่วน2บวก
132 MV ปลายรัง2 V2 รัง2ครับครับจะตู้ครับย้ายข้างก่อนย้าย MGH มาลบเป็น132 MGH นะครับเป็นแล้วก็ตัด M ออกดีกว่าผมว่าตัด M น่าจะง่ายกว่าตัด M ก่อนตัด M แล้วก็คูณ2ไปทั้งสมการครับเพื่อตัดเทอมคูณ2ครับก็จะเป็น 2GH ลบ GH ก็จะเหลือเป็น U กำลัง2บวก GH ที่ย้ายมาครับบวกกับ2 Q Delta V ส่วน M เท่ากับ V 2กำลัง2นะครับครับDelta V Delta V เราจะสามารถหาได้ไง Delta V เนี่ยความหลักศัพท์เนี่ยเราสามารถพิจารณาได้ครับเหมือนกับผมยกตัวอย่างว่าเรามีแผ่นคู่ขนาดแผ่นอย่างเงี้ยเรามีค่าตัดไฟฟ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้โดยปกติแล้วเนี่ยค่า E ก็คือ Q ส่วน4พาเอฟซิลอนนอต R สแควร์ก็มาหรือว่ามาจากของเก้าเนี่ยก็คืออินทิเกรต E ดอท DA เท่ากับQ in ส่วน epsilon naught ใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแผ่นคู่ขนาดเนี้ยถ้าเราวาดวงกลมอ่ะมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมแผ่นรัศมีมันจะไม่เท่ากันแต่ว่าเราพิจารณามันกับเป็นวงกลมที่ใหญ่มากๆหรือว่าเขาเรียกศัพท์เทคนิคว่าอะไรนะ equipotential เป็นอยู่ในเส้นของ equipotential เดียวกันครับก็คือถ้าเกิดอยู่ในแกนเนี้ยเป็นเส้นที่สมศักกันครับสมศักคือศักเท่ากันครับผมอธิบายตรงนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเส้นของเส้นแนวตั้งเนี่ยจะเป็นเส้นที่ศักเท่ากันครับครับมันก็เลยเป็นสาเหตุของในข้อนี้ครับว่าถ้าเกิด e พุ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมถึงไหมถ้าเกิดเราพิจารณาในแกนแบบเราตกมาเนี่ยเราคิดว่าความสูงของระยะทางมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันคือ h ส่วน2เนี่ยมันจะผิดทันทีครับเพราะว่าสักไฟฟ้ามันเท่ากันนะถ้าเกิดในแง่ของไฟฟ้าคือสักไฟฟ้ามันเท่ากันแต่ในแง่ของการเคลื่อนที่มันคืองานไม่สามารถหาได้เพราะว่ามันตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ซึ่งแนวการเคลื่อนที่จริงๆของมันเนี่ยมันคืออาจจะแนวการเคลื่อนที่ของจริงๆของมันเนี่ยมันก็คือตรงที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าแนวการเคลื่อนที่ของมันคือระยะตรงนี้ถึงตรงนี้เยอะตรงนี้ตรงนี้ครับผมให้เป็น f กับ s กับโดยที่ค่า v ของมันเนี่ยค่า v ของมันเนี่ยครับเราสามารถหาได้ตามเส้นทางคือเดลต้า v เนี่ยเท่ากับอินทิเกรต e.dl หรือว่า e.ds ก็ได้ก็แต่คนจะใช้กันครับแล้วก็ย้ายใส่ไปเลยครับ v กำลัง2บวกหรือว่า v เท่ากับ ed ก็ได้ถ้าเกิดเป็นแบบกับตัวทั่วไป2 Q E แล้วก็เป็นมันเคลื่อนที่ตรงที่ X0 นะครับผมก็เลยเป็น D เลย ED เลยส่วน M เท่ากับโอเคตรงนี้ผมควรจะใช้เป็น D เพื่อโอเคเราจะรู้ยังไงว่า D มันเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคครับแล้วก็มาหาจากสุวัตเลยครับสุวัตเลยซึ่งมันหาง่ายกว่าแบบที่เราใช้หาแกน x แกน y เพราะว่ามันต้องคิดหลายรอบไอเนี้ยเราพิจารณาในแกน x ก่อนครับแกน x เนี้ยปกติถ้าเกิดเรามองวันเนี้ยมันเหมือนกับการเคลื่อนที่ในโปรเจกต์ไทยใช่ไหมครับเหมือนในการเคลื่อนที่ในโปรเจกต์ไทยโปรเจกต์ไทยเนี้ยมันจะมีสองแกนเหรอคือแกน x กับแกน y แต่ปกติเนี้ยเราให้ fx เท่ากับ uxt เพราะว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน x แต่ว่าข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่าในช่วงของความสูงของ h ถึง x ส่วน2เนี่ยมันมีความเร่งเนื่องจากค่า e ครับก็คือจากซิกมา f เนี่ยเท่ากับ ma f เนี่ยคือ qe ครับก็คือประจุคูณค่าสนามไฟฟ้านะครับก็คือ qe ส่วน m เท่ากับค่า a ก็คือ a แกน x ครับครับเราพิจารณาแกน x ก่อนว่ามันไปได้อะไรจากเราไม่ต้องสนใจความเร็ว
ปลายไหมครับก็คือจะมี f เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at square ครับแล้วการหา f ก็คือ d นี่แหละครับ d ความเร็วในแกน x ก็คือ1เหลือแค่เวลาบวก1ส่วน2 a ในแกน x ก็คือ q e ส่วน m แล้วก็ t square สิ่งที่เราขาดตรงนี้ก็คือขาด t ครับเราต้องดูว่า t เป็นเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่นะครับซึ่งความสัมพันธ์ของ t เนี่ยมันจะไปใช้กับแกน y เพราะว่าถ้าเกิดพอมาถึงจุดนี้เนี่ยจุดนี้จุดสุดถึงมาถึงจุดนี้ครับจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาในแกน x กับแกน y ต้องเท่ากันครับเพราะถ้าเกิดอย่างนั้นนะถ้าเกิดมันยังมีเวลาที่หลงเหลืออยู่ของสมมุตินะครับถ้าตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วยังมีเวลาของแกน y เนี่ยมันจะกลายเป็นเคลื่อนที่แล้วก็ปุ๊บอย่างนี้ครับหรือว่าจะมีเวลาของแกน x อยู่มันก็จะกลายเป็นปุ๊บอย่างนี้ซึ่งมันก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่การกลิ้งหรือการถลายมันก็แปลกๆครับผมว่ามันก็เลยก็เวลาแกน x กับแกน y เท่ากันโดยในเวลาในแกน y เนี่ยเราก็สามารถหาได้จาก x เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at square เพราะเราไม่ต้องสนใจจุดนี้ครับว่าจุดนี้มันมีความเร็วปลายเท่าไหร่มันลงมาเป็นระยะของ x ส่วน2ความเร็วต้นเป็น0เพราะว่ามันตรงนั้นมันไม่มีแรงอะมาทำมาบวก1ส่วน2 a ก็ g ครับลงมาด้วยความเร่ง g เพราะว่าความเร่งของแกน x เนี่ยกระทำเฉพาะแกน x t square ตัดเป็น t เนี่ยเท่ากับ square root x ส่วน g ครับแล้วก็เอาแทนท่านี้มาใส่ครับเป็น d เท่ากับ square h ส่วน g บวก1ส่วน2 q e ส่วน m h ส่วน g ครับแล้วเอาค่า d เนี่ยไปแทนตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งเป็นสมการเนี่ยมันน่าจะเยอะอยู่พอควรแล้วก็เลยจัดเลยครับแทนตัวเลขไปเป็น square root 1ส่วน10บวก1ส่วน2ประจุ q ก็คือ 0.01 0.01 คูณกับค่า e ครับ e คงที่ขนาด 0.5 0.5 นิวตันต่อคูลอมบ 0.5 คูณ h เป็น1ส่วน m ครับเอา g เป็น10บอกรู้ g ก่อนจำได้ค่า m ครับ m เป็น1กรัมครับเปลี่ยนเป็นกิโลก็คือคูณ10บวกลบ3ครับครับกดเครื่องคิดเลขครับสแควร์รูท1ส่วน10บวกด้วยกับ 0.01 คูณ 0.5 คูณ1ส่วนด้วย2คูณ10คูณ10ยกกำลังลบ3ครับก็คือรายละเอียดมันไม่ค่อยสวยนะก็คือเท่ากับ5บวก2รูท10ส่วน20เราไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ามันก็ความเป็นจริงของธรรมชาติครับความเป็นจริงธรรมชาติเราไม่ต้องสนใจอะไรกันนะมันสวยงามอยู่แล้วก็เอาค่าดีนี่แหละไปแทนค่าเลยครับก็ความเร็วนี่คือความเร็วในแกน x นะครับก็คือความเร็วนั่นแหละครับความเร็วต้นนะครับก็คือค่าเป็น1กำลัง2บวก g เป็น10 h เป็น1บวก2คูณ 0.01 g ก็ 0.5 ครับd ก็คือเลขสวยนะครับเดี๋ยวค่อยเขียนดีกว่า m เป็น1กรัมก็10กำลังลบ3คูณกับ5บวก2รูท10ส่วน20เท่ากับ v กำลัง2แสดงว่า v เนี่ย v ปลายเนี่ยเท่ากับกดที่เลขครับ square root ของ11บวกกับ2คูณ0.01 คูณ 0.5 คูณกับ5บวก2รูท10ส่วน20ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ3ครับได้มาแล้วครับได้มาเป็นความเร็วปลายจากเครื่องคิดเลขครับเขาบอกมาทีเดียวเลยก็คือ 4.08 เมตรต่อวิครับนี่ก็จะจบสำหรับข้อที่ 5.4 ครับนี่ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการทำคลิปของการทำคลิปแล้วนะครับก็สนุกทุกสัปดาห์เลยครับก็เรามาลุ้นกันครับว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรมาแลกเปลี่ยนครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ